สวัสดีครับผมมือนี่ก็เป็นมือวันร้อยกระทงเด้อพี่น้องพากันไปร้อยกระทงอยู่ไสเนาะหมู่เทกับหมู่แอมก็คุยกันว่าสิไปร้อยกระทงอยู่ใกล้ๆค่ายเฮานี่ล่ะแล้วถ้าสิซื้อกระทงไปร้อยมันก็สิง่ายพูดนั่นนะหมู่แอมเราเลยอยากเฮ็ดกระทงเองครับพี่น้องทำกระทงด้วยขนมปังว่าซานมันสิเป็นแบบจังไดเนาะจังไดแน่หนึ่งหมู่แอมนี่วันนี้เราจะทำแบบว่าใส่ขนมปังนะคะโอ้นี่อันนี้ก็คือทาไข่ขาคนนี่คือการทำกระทงด้วยขนมปังครั้งแรกของมูเทกับมูแอมเลยครับกะเบิ่งใน YouTube เอานั่นล่ะว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋โอ้ฝันเจี๊ยบโอ้สุดยอดครับไว้ตรงกลางค่ะสิได้บ่แม่นปั้นเป็นรูปดอกไม้พร้อมดิมันก็งามอยู่เด้ล่ะครับพี่น้องพร้อมมานี่พร้อมอบแล้วไปไปลองเบิ่งโอเคมูแอมแล้วว่าปั่นเป็นรูปกระทงแล้วก็เอาเขาไปอบประมาณ5นาที10นาทีแค่นี้มันก็เสร็จสิ้นแล้วครับดูกันก่อนสวยไหมอุ้ยน่ารักสุดยอดได้ไหมแอมพอยังนี่พอแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งพร้อมกันนี่แหละครับกระทงฝีมือมูแอมโอ้ออกมากะงามเกินคาดอยู่ได้แหละครับบ่คิดว่าเฮ็ดครั้งแรกสิงามปานี้สุดยอดสุดยอดทำไปฐานมันนะใจนักเรียนได้ครับครูต่อไปมูแอมแล้วก็สิสอนมูเทเฮ็ดกระทงในบัดที่นี่อันนี้ก็ครั้งแรกของผมเลยครับกระทงปกติก็บ่เคยเฮ็ดยังสิมาเฮ็ดกระทงขนมปังอีกบอกเลยว่ายากสุดๆครับแต่ก็จำเป็นต้องเฮ็ดครับเพราะเมียบอกให้เฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดคนหักเมียเนาะเออแล้วตรงนี้เอาไข่ขาวมาแตะเพื่อให้มันติดอ่ะโอเคครับมันสวยเฮ็ดกระทงไปน้ำย่องเมียไปน้ำย่านเขาหายให้เดี๋ยวมันสิอยู่ยากครับจอกสุดท้ายตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจังไดครับกระทงดอกกุหลาบของมูเทรูปร่างหน้าตามันอาจสิแปลกจักหน่อยแต่ผมเบิ่งแล้วจังไดมันก็ร้อยน้ําได้แท้ๆล่ะพี่น้องต่อไปเฮาก็สิเขาเอาเขาเตาอบแล้วครับกระทงหลงทางของมูเทคือว่าหลงทางบ่มี GPS กระทงบ่มี GPS ติหลงบ่มี GPS ในหลงทางครับบายครับเดี๋ยวเฮามารอลุ้นกันครับว่ากระทงของมูเทรูปร่างหน้าตามันสิออกมาเป็นแบบใดมันสิร้อยน้ําได้อยู่บ่เนาะกระทงหลงทางมูเทนี่มาแล้วเท่ว่ะออกไปทางเท่ซะงั้นทุ่งเขาแห่งน้ำครับผมบ่แม่นให้เท่โอ้ยนอเขาก็ได้ร้อยแต่กระทุ่งนั่นแหละบ่มีสิทธิ์ได้ร้อยอองรองน้องขอดอกกระทุ่งกระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งของมูเท่และมูแอมสีสันก็สวยงามอยู่ด้วยแหละเนาะได้เวลาไปเปลี่ยนชุดแล้วครับมาเบิ่งกันครับว่ามูเท่กับมูแอมสีใส่ชุดใดไปร้อยกระทุ่งอิเป็นจังไดครับมื้อนี้มูเทกับมูแอมก็มาในชุดอเจ้ากับท่านคุณบอกได้คำเดียวว่าเมียให้แต่งเฮาก็สวยจังมาฮอดในงานแล้วครับกระทงที่เพิ่นวางขายมีแต่อันงามๆโอ้ยจะเป็นสะออนของเพิ่นครับดอกไม้ก็หลุดค่ะสถานที่ที่เพิ่นจัดงานจะแม่นงามคักครับเหมือนเฮาย้อนยุคกลับไปในสมัยอยุธยาเลยครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันดีกว่าไหมไปกันค่ะไปเนื่องด้วยเฮามากัน2คนแต่ก็อยากได้รูปงามๆพอดีมีน้อง FC อยากถ่ายรูปนำก็เลยฝากให้น้องถ่ายรูปให้ครับนี่ก็เป็นการลอยกระทงคู่ครั้งที่3ของเฮาแต่เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายรูปคู่นำกันเพราะว่าปีที่แล้วมู่แอมล้มป่วยปีนี้เฮา2คนเลยตั้งใจมากอธิษฐานว่าเฮาสิลอยกระทงคู่แบบนี้ตลอดไปครับThank you.